ดินน้ำลมฟ้าพยากรณ์วันนี้คงต้องจับตาเรื่องของสภาพอากาศความหนาวเย็นที่เริ่มส่งสัญญาณทั้งในภูมิภาคเอเชียนะครับไม่ว่าจะเป็นที่ไต้หวันรวมถึงญี่ปุ่นและประเทศไทยครับที่กำลังเผชิญกับเรื่องของอากาศที่หนาวในช่วงของปลายสัปดาห์นี้นะครับแต่ก่อนที่จะมาดูสภาพอากาศที่หนาวในประเทศไทยตอนนี้ที่ญี่ปุ่นนะครับส่งสัญญาณว่ามีคลื่นอากาศที่หนาวนะครับกำลังเคลื่อนเข้าปกคลุมและจะทำให้พื้นที่ของญี่ปุ่นหนาวเหน็บทั้งสัปดาห์ครับWorld Walker รายงานนะครับว่าคลื่นอากาศหนาวหรือว่า Cool Wave ที่ภาษาญี่ปุ่นเรียกว่าคันปาซึ่งจะเป็นคลื่นที่มีกำลังแรงที่สุดจากขั้วโลกเหนือนะครับแผ่ลงมาปกคลุมพื้นที่ประเทศญี่ปุ่นแล้วในวันนี้และจะอยู่ไปอีกประมาณ1สัปดาห์ซึ่งจะทำให้อากาศหนาวเหน็บหิมะตกและลมแรงโดยเริ่มมาถึงภูมิภาคโทฮุกุนะครับตั้งแต่คืนที่ผ่านมาทำให้หิมะตกนะครับในส่วนพื้นที่ทางด้านทะเลญี่ปุ่นที่โอโมริหิมะหนาถึง2เมตรหรือแม้แต่แถบคันโตตอนเหนือคือที่มินาคามินะครับหิมะตก1เมตรส่วนที่ซัปโปโรเมื่อช่วงเช้ามืดวันนี้อุณหภูมิลดลงอยู่ที่-9 องศาเซลเซียสซึ่งเป็นอุณหภูมิที่ต่ำสุดในปีนี้และจากวันนี้เป็นต้นไปพายุหิมะจะเริ่มทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นเพราะมาพร้อมกับลมแรงนะครับซึ่งกรมอุตุนิยมวิทยาของญี่ปุ่นประกาศเตือนให้ระวังจุดพีคของอากาศหนาวจัดจะอยู่ช่วง 14-15 มกราคมสำหรับความหนาวเย็นช่วงที่ผ่านมานะครับเทียบไม่ได้กับครั้งนี้เพราะเท่าที่ผ่านมาเป็นเพียงร่องอากาศเย็นนะครับมาเป็นเพียงช่วงสั้นๆรวมทั้งปีนี้ค่อนข้างที่จะแปรปรวนสำหรับสภาพอากาศในประเทศไทยยังคงต้องจับตานะครับแม้ว่าหลายพื้นที่ทางบริเวณของประเทศไทยตอนบนจะเผชิญกับฝนตั้งแต่เมื่อวานที่ผ่านมานะครับในขณะที่ช่วงปลายสัปดาห์ครับจะได้รับอิทธิพลครับเป็น2ปัจจัยที่ทำให้พื้นที่ทางด้านบริเวณของประเทศไทยตอนบนเกิดความหนาวเย็นนะครับณเวลานี้ถ้าดูจากตัวแปรสำคัญนั่นก็คือคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกที่ทำให้ฝนตกนะครับในบริเวณของพื้นที่ประเทศไทยตอนบนทางด้านภาคเหนือรวมถึงทางด้านภาคอีสานและบริเวณของพื้นที่ทางด้านภาคกลางครับส่วนหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณของพื้นที่ทางด้านทะเลอันดามันนั้นนะครับณเวลานี้เองเคลื่อนตัวมาอยู่แถวบริเวณของพื้นที่ประเทศพม่าส่วนตัวแปรที่เรากำลังรอนะครับนั่นก็คือลมหนาวครับจะแผ่ลงมาปกคลุมในช่วงของวันที่ 13-15 มกราคมนี้นะครับในช่วงของตั้งแต่ค่ำคืนวันนี้ครับพื้นที่ที่ยังคงมีฝนตกเล็กน้อยนะครับไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ทางด้านเชียงใหม่เชียงรายลำปางจังหวัดพะเยาจังหวัดน่านจังหวัดแพร่รวมถึงพิษณุโลกยังคงมีฝนอยู่นะครับสำหรับในช่วงของตั้งแต่วันที่ 13-15 มกราคมนะครับเมื่อลมหนาวแผ่ลงมาปกคลุมครับก็จะทำให้อุณหภูมิในพื้นที่ต่างๆลดลงไปนะครับแต่ถ้าดูอุณหภูมิในช่วงที่ผ่านมาครับแม้ว่าจะมีฝนในบางพื้นที่แต่อุณหภูมิของประเทศไทยนะครับโดยเฉพาะทางด้านอีสานตอนบนลดลงมาถึง4องศาเซลเซียสไปแล้วในช่วงที่ลมหนาวจะแผ่ลงมาปกคลุมนะครับภาคเหนืออุณหภูมิจะลดมากที่สุดนะครับเพราะว่ามี2ปัจจัยที่ทำให้อุณหภูมิลดนะครับส่วนบริเวณของพื้นที่ทางด้านภาคอีสานลมหนาวที่แผ่ลงมารอบนี้จะทำให้ลดลงไป 3-5 องศาเซลเซียสภาคกลางลด 1-3 องศาเซลเซียสเช่นเดียวกับกรุงเทพมหานครจะลดได้เพียง 1-2 องศาเซลเซียสนะครับในขณะที่กรุงเทพมหานครค่ำคืนวันนี้มีโอกาสที่จะเกิดฝนเล็กน้อย40% ของพื้นที่ครับวันพรุ่งนี้นะครับฝนก็จะเริ่มลดลงครับส่วนในช่วงของปลายสัปดาห์จะได้สัมผัสกับอากาศที่เย็นลงนะครับอุณหภูมิต่ำสุดจะอยู่ที่ 22 องศาเซลเซียสในวันอาทิตย์ครับแล้วก็จะลดลงเหลือ 20 องศาเซลเซียสในช่วงของวันจันทร์ครับและปิดท้ายกันที่สภาพอากาศใน 24 ชั่วโมงข้างหน้าครับภาคเหนืออากาศเย็นถึงหนาวในตอนเช้ามีฝน80%ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 19 องศาเซลเซียสยอดดอยอุณหภูมิต่ำสุด 9 องศาเซลเซียสภาคอีสานอากาศเย็นในตอนเช้าฝน40%ของพื้นที่อุณหภูมิพื้นราบต่ำสุด 21 องศาเซลเซียสยอดภูอากาศหนาวนะครับ10 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีเมฆมากกับฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งระยองชลบุรียังมีฝนอยู่นะครับทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรภาคกลางมีเมฆมากกับฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 21 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีเมฆมากฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสูงมากกว่า2เมตรปิดท้ายที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีเมฆเป็นส่วนมากฝนฟ้าคะนอง30%ของพื้นที่ทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรนะครับห่างฝั่งคลื่นสูงมากกว่า3 เมตรทั้งหมดเป็นดินน้ำลมฟ้าพยากรณ์ช่วงเย็นวันนี้ครับ